สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดูเอมิเดียชาแนลที่รวบรวมโอ้โหอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะกับพวกเราทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์กับอาจารย์ลูกโป่งครับจิตพยากรนะครับเป็นอาจารย์ผู้ช่วยอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะครับค่ะส่วนอาจารย์ต่ายนะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะสอนเกี่ยวกับวิชา24ถอดรหัสในวันศุกร์เริ่มวันแรกเลยก็คือวันที่8มีนาคมนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ในวันอาทิตย์ตอนรอบบ่ายรอบเช้าจะเป็นของวิชาอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวสอนคือ7ตัว9ฐานส่วนรอบบ่ายก็จะเป็น24ถอดรหัสนะคะของอาจารย์ต่ายนะคะแล้วก็วิชาเนี้ยมีความโดดเด่นของมันเลยก็คือเป็นการเอาวันเดือนปีเกิดมาถอดรหัสซึ่งหาครูบาอาจารย์สอนยากแล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเชิญชวนทุกคนมาเรียนโดยที่มีค่าใช้จ่ายก็คือเรียน2จ่าย2แถม1เป็น3เดือนก็คือจ่าย2เดือนเรียน3เดือนนั่นเองนะคะบอกว่าคุ้มแสนจะคุ้มนะคะเพราะว่าปกติคุณต้องจ่ายถึง3เดือนแต่คุณจ่ายแค่เพียง2เดือนเท่านั้นซึ่งเราพยายามยัดเยียดความรู้ให้คุณอยากให้คุณเอาวิชาความรู้ของเราไปถ่ายทอดเอาไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันประมาณนี้และยังเอาไปศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณหวยได้ด้วยโอ้โหยอมเหนื่อยยากใช่ไหมยอมเหนื่อยยากเพื่อให้ทุกคนได้เรียนได้รู้ได้เป็นกันนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเมื่องวดที่แล้วสนั่นซัมเมอร์เซลกันเลยคือหาเพราะว่ารวยกันแบบรวยกันติดต่อเลยนะคะประมาณนั้นเลยกับหมายเลข650และ65นั่นเองบอกแล้วใช่ไหมคะว่าย้ำแล้วย้ำอีกย้ำจนไม่รู้จะย้ำยังไงอาจารย์บอกระวังเลขเก่านะเลขเก่านะผมก็ย้ำแล้วนะว่าโอ้ยเลขนี้สวยจังเลยใช่เนาะ65พูดแล้วพูดอีกทุกคลิปเลยที่เราพูดอยู่ฟังดู65เนาะแบบรวยกันสนั่นเลยอะค่ะสำหรับคนที่อยู่ในคลิปของเราแล้วก็เข้ามาติดตามกดไลค์กับพวกเรารับรองว่ารวยกันแน่นอนนะคะก็งวดที่แล้วก็รวยในราศีพฤษภกับไพ่2ถ้วยนะคะก็รวยกันโอ้รวยกันจูงมือกันเป็นรวยจูงมือกันเป็นรวยเห็นไหมรวยกันโอ้โหไลน์มาปิ๊งปิ๊งปิ๊งอุ้ยอาจารย์หนูถูกกับเพื่อนน่ะตามอาจารย์บอกหนูซื้อกับเห็นนะโอ้มันเป็นไปตามนั้นเลยตามวจีที่กล่าวไปเลยนะคะก็ดีใจแสนจะปิติสุดๆเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่เราปรารถนาอย่างแรงกล้าเลยใช่ไหมคะอาจารย์ป๋องเนาะอยากให้ทุกคนมีความสุขอยากให้ทุกคนมีความสุขอยากให้ทุกคนปลดหนี้อยากให้คนพ้นภาระหนี้สินกันเร็วๆเร็วๆนะคะบางคนถึงก็ปลดหนี้ได้เลยนะคะบางคนอาจจะต้องละครหลังจากนั้นก็คุณมีสติกับการใช้เงินหน่อยนะนะคะใช้มันถูกทางนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นหนี้อีกไม่ใช่อะไรนะคะและสิ่งที่สำคัญที่เราเตือนกันอยู่เสมอว่าหมั่นพยายามทำบุญเพราะว่าเงินที่ได้มาจากการเสี่ยงโชคเนี่ยมันเป็นเรื่องเงินร้อนเพราะเขาต้องเอาเงินที่ของคนเสียมาจ่ายให้คนได้ดังนั้นโอกาสมันจึงเขาเรียกว่าจะทำยังไงให้หนีวิบากกรรมก็คือการทำบุญบ่อยๆนะคะสร้างกุศลแรงๆให้เพื่อหนีวิบากกรรมหนีเรื่องกรรมเพื่อให้คุณจะได้มีโอกาสของการถูกหวยทุกงวดทุกงวดอย่างที่หลายๆคนถูกกันนะคะประมาณนี้เลยก็ขอแสดงความดีใจกับทุกๆคนที่รวยไปกับคลิปของอาจารย์นะคะย้ำแล้วย้ำอีกไม่รู้จะทำยังไงละนะคะแล้วเราก็เตือนเสมอว่าต้องมองเราดูเราทุกคลิปทุกคลิปเพราะในแต่ละเลขเด็ดแต่ละช็อตเราจะบอกไม่เหมือนกันเพราะว่าเราต้องการให้คุณกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดระฆังนะคะนอกจากนั้นมาถึงแล้วครับอาจารย์ตายมาแล้วมาแล้วติ๊งติ๊งนะคะแล้วมันหมายถึงรวย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 กันทุกคนเลยนะคะก็ดีใจแสนจะสุดๆเลยพอทุกคนรู้ว่าทุกคนรวยทุกคนดีใจคุณไม่รู้หรอกว่าวันที่หวยออกมันเป็นวินาทีที่ตื่นเต้นสุดๆเลยเนาะจริงไหมลุ้นยิ่งกว่าคุณอีกเพราะว่ามันเป็นปัจจัยแล้วก็ประเด็นหลักในการที่เรามาให้เลขปลดหนี้กับพวกคุณเลยต้องพูดอย่างนี้นะคะกับเลขเด็ดตาที่บอกพวกเรานี่เองเนาะแล้วก็แจ้งข่าวดีค่ะนะคะไลน์มันนี่เต็มแล้วค่ะนะคะจะขอความกรุณานะคะสมาชิกเก่าๆอย่าโยกมานะคะใครโยกมาจันบล็อกทันทีเลยนะคะแล้วจะหาว่าจันไม่เกรงใจนะคะเพราะว่ามันงานมันเยอะแล้วพอไลน์มันเยอะขึ้นมันก็ต้องไปนั่งเช็คถึง4ไลน์นี่ไลน์ที่4แล้วนะคะไลน์มันนี่เต็มแล้วอย่างรวดเร็วนะคะกับการตอบรับของมวลชนที่พรูกันเข้ามานะคะรับกันแทบไม่หวาดไหวนะคะ
สำหรับสมาชิกท่านใดที่เข้าไลน์มันนี่ไม่ได้แนะนำให้ไปที่ไลน์นี้เลยนะคะ635192 ID ไลน์635192ตามอันนี้เลยนะคะแผ่นนี้เลยค่ะไม่มีคำมันนี่แล้วนะไม่มีเพราะว่าบางคนอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเอ็มแมนโอมันเยอะเพราะฉะนั้นเราเกี่ยวกับตัวเลขเราก็มีตัวเลขแล้วกันเอาตัวเลขไปแล้วกันเลขสวยๆทั้งนั้นเลยเราจับเลขอย่างดีให้คุณเลยเนาะนะคะดังนั้นเอาตัวเลขไปแล้วกันจะได้พูดง่ายๆ635192นะคะเข้ามาตรงนี้จำง่ายๆเนาะประมาณนี้แล้วก็คนเก่าอยากกระโดดข้ามมานะย้ำแล้วนะคะเดี๋ยวจะหาว่าจันใจร้ายไม่ได้นะจันบล็อกทันทีเลยนะคะอย่ามาหาว่าจันใจร้ายแล้วกันเนาะเพราะเราเตือนคุณแล้วถึงจะเป็น VIP ก็ตามเถอะบล็อกเหมือนกันค่ะเพราะถือว่าคุณไม่ให้ความร่วมมือเราให้คุณฟรีแต่คุณทำงานให้เราเพิ่มมากขึ้นเพราะมันกลายเป็นการตรวจสอบเช็คย้อนหลังไปเอ๊ะไลน์นี้ส่งยังเอ๊ะทำไมไลน์นี้มันมีอีกอ่ะมันกลายเป็นซ้ำซ้อนคุณเข้าใจเราเนาะนะคะงานเยอะแล้วอย่าเพิ่มงานให้อาจารย์ละกันอยู่ไลน์ไหนไลน์นั้นอย่าคิดว่าอาจารย์ไม่อ่านค่ะเพียงแต่มันยังไม่ถึงคิวคุณเท่านั้นเองคุณไม่มาเห็นหรอกค่ะว่าไลน์มันเยอะขนาดไหนไลน์นึง 2,000 กว่าไลน์นะไม่ใช่ตอนนี้ณตอนนี้ 2,000 กว่าไลน์มันไม่ไหวแล้วไงนะดังนั้นเราเลยต้องตาลายไปด้วยตาลายแล้วค่ะเนาะไม่ไหวแล้วคิดแป๊บนึงลายละเนาะแล้วก็อีกหน่อยเดี๋ยวเราเปิดชมรมของเราอย่างเป็นทางการแล้วคราวนี้เราก็จะมีเรื่องของการเรียนการสอนเกิดขึ้นนะคะใจเย็นๆมีคนหลายคนถามว่าเมื่อไหร่จะเปิดใจเย็นค่ะเดี๋ยวขอทำบุญก่อนนะคะทำบุญให้กับชมรมก่อนนะคะประมาณนี้แล้วก็ปูพื้นกันขอปูพื้นให้แน่นๆกันก่อนอื่นเราคงจะไม่ต้องพลาดเลยก็คือเราจะต้องโชว์ผลงานอันโดดเด่นเป็นประกายของเราก่อนนะคะซึ่งเราบอกอยู่แล้วนะคะสวยเด่นเป็นประกายกับเลข5และเลข6เต็มเลยนะคะ6 5เหลือไหมเนี่ยโอ้โหแบบมันสุดยอดเลยจอร์จนะคะมันเด้งนิ่งพุ่งออกใส่ตา นะคะแล้วเราก็พูดอยู่แล้วว่าเลขเก่าจะกลับมาแต่เราก็ไม่รู้พูดได้ยังไงอ่ะบางคนหาว่าอาจารย์ล็อกเลขอาจารย์ไม่ใช่กองฉรั่งนะคะเขาบอกว่าเก่าไม่คิดว่ามันจะเก่าขนาดนี้เก่าแบบติดเลยมันยังไม่เก่าเลยอาจารย์โอ้เขาบอกอาจารย์แม่นมากเลยแม่นถึงขนาดจะเอาผ้า3-4ผูกแล้วดีครับมาเลยครับขอแป้งหนึ่งกระป๋องด้วยมาลูบๆป้าอาจารย์ชอบไม่ใช่อาจารย์ลูกโป่งชอบเนาะประมาณนี้นะคะก็ดีใจกับสมาชิกหลายๆคนที่รวยนะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับงวดนี้นะคะก็เข้าไปดูในคลิปของเลขเด็ดตาทิพย์ของอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์อีกทีหนึ่งนะคะก็ยินดีกับเลขเด็ดตาทิพย์บอกได้เลยว่าเข้าทุกคลิปนะคะประมาณออกเรียงเลยนะ3-4-5เนาะนะคะก็บางคนก็ไม่ถูกเลข3ตัวล่างก็คือ837นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็จะเป็น3ตัวบนอันนี้ภูมิใจนำเสนอเลยนะคะที่อาจารย์บอกว่า6สวยเด่นเป็นประกายเห็นไหมคะลาก6ลงมาแถวที่11เลขที่ออก650เต็มเลยค่ะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะแล้วต้องกลับไหมไม่ต้องเลยตรงๆเลยนะคะก็มีหลายคนที่ถูกกันเยอะมากนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าเลข6สวยพวกก็ไปเล่นซื้อลอตเตอรี่2ตัวล่างกัน65รวยกันโอ้โหแบบล่ำเปลือกันเลยนะคะก็โอเคค่ะดีใจด้วยรวยนะคะเป็นสิ่งที่อาจารย์ชอบมากมากเลยนะคะแล้วก็ทักษะพารวยล่ะเข้าทุกคลิปของเรามีทั้งหมด5คลิปนะคะอาจารย์บอกแล้วว่าเลข6สวยก็ไปดู6ตัวแรกเลยค่ะไม่ได้เยอะเลยเพราะว่าในแต่ละวันมีแค่5ชุดเองก็จะมี6-5ตัวแรกเลยก็รวยกันอีกแล้วนะคะไม่ต้องคิดเยอะคิดแยะบอกว่ารวยก็คือรวยเนาะแล้วราศีอ่ะราศีก็เข้าอีกเหมือนเดิมค่ะราศีที่อาจารย์ให้ก็คือ65ในราศีพฤษภค่ะก็ดีใจกับสมาชิกหลายๆคนที่รวยไปนะคะดีใจด้วยค่ะนะลองเข้ารายการเราดีกว่าดีไหมครับผมดีมากเลยครับนะคะในราศีเมษนะคะได้อัศวินถือไม้เท้านะคะเขาบอกเจ้าชะตาช่วงนี้
การงานโดดเด่นมากๆนะคะมีการที่จะเหมือนกับออกไปติดต่อลูกค้าติดต่องานได้ไหมได้ค่ะเป็นช่วงของการกระโจนงานเข้าไปหมายถึงว่ามีงานอะไรๆเข้ามารีบๆขวายคว้ารีบๆทำซะเป็นช่วงของการกอบโวยเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสของงานใหม่ๆจะเข้ามาด้วยนะคะประมาณนี้ก็ถือว่าโชคดีเลยดีใจด้วยจังนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของความรักนะคะในตำแหน่งของความรักของคุณได้หนึ่งถ้วยหมายความว่าความรักช่วงนี้อาจจะมีรักใหม่เกิดขึ้นสำหรับที่ท่านที่ยังโสดอยู่นะคะประมาณนี้โอกาสดีๆมีเข้ามาฮะจ้ะนะคะก็ต้องดีใจด้วยเนาะประมาณนี้แล้วก็ในตำแหน่งของการเงินช่วงนี้ก็ดีค่ะเงินงานเยอะเงินแยะอย่างที่อาจารย์ลูกโป่งบอกเลยนะคะและโชคลาภล่ะก็ลองดูนะคะอาจารย์มั่นใจว่างวดนี้น่าจะมีคนถูกอีกนะคะมีคนถูกอีกนะคะกับหมายเลขอะไรตามไปในเรื่องของดาวดีดาวเลขเด็ดตาทิพย์ของเราเลยนะคะกับอาจารย์ทิพย์ลองดูว่าอาจารย์งวดนี้เน้นเลขอะไรค่ะนะคะสำหรับราศีเมษอาจารย์ให้78ค่ะลองดูนะคะว่า78จะนำโชคชัยให้กับคุณหรือไม่ลองดูค่ะย้ำแล้วนะย้ำแล้วนะคะตามไปที่ไหนตามไปที่ไหนราศีต่อไปนะครับราศีพฤษภนะครับแบบให้ดีจังเลยค่ะชอบค่ะเมจิเชียนครับช่วงนี้คุณมีความคล่องแคล่วคล่องตัวในทุกๆเรื่องเลยนะฮะค่ะเราไม่พูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอมันเป็นไพ่ดีครับโอกาสดีๆจะมีเข้ามาทุกเรื่องคุณนะฮะจะมีคนมาขอความรู้ความปรึกษานู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะคะหรือว่าคุณอยากจะออกมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต่อยอดวิชาชีพของคุณโดยเฉพาะวิชาหมอดูเพราะไพ่ที่เป็นไพ่หมอดูค่ะหมอดูครับใช่ค่ะมันเป็นโอกาสที่ดีของคุณนะฮะสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับอยากทำอะไรรีบทำณขณะนี้โอกาสดีมีเข้ามาแล้วครับส่วนเลขที่ดีอาจารย์ให้62ครับผมค่ะขอให้โชคดีรวยๆเฮงๆปังๆนะคะต่อไปค่ะเป็นราศีมิถุนซึ่งราหูได้ย้ายไปได้อย่างสำเร็จลุล่วงเป็นด้วยดีและบอกได้เลยว่าไพ่เดวิลเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของหวยเลยโดยตรงนะคะลองดูนะคะว่าโชคลาภจะมาแล้วโดดเด่นไหมนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของหมกมุ่งเรื่องหวยมากไปหน่อยนะคะงานการอาจจะถดถอยลงมัวแต่มองเรื่องหวยเพราะราหูย้ายมัวแต่คำนวณเลขราหูย้ายเข้าไปในราศีมิถุนเลยทำให้คนมิถุนบ้าหวยหนักไปหน่อยนะคะระวังเรื่องของการลงทุนให้มากที่สุดนะคะประมาณนี้ราศีผมลัคนาผมด้วยเนาะโอ้ตายแล้วไม่น่าเธอจะจังโดดเด่นในเรื่องหวยแล้วทั้งวันเลยครับกินจานเมื่อไหร่มีคลิปเมื่อไหร่มีคลิปออกสักเมื่อไหร่เล่นเด็ดเมื่อไหร่นะคะขนาดเรานั่งอยู่เตรียมที่จะอัดรายการกันอยู่เนี่ยอาจารย์เมื่อไหร่จะออกคลิปสักทีแล้วครับเนี่ยอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าอาจารย์ไม่อัดสงสัยจะโดนอัดแน่เลยนะคะเพราะแต่เราก็ตั้งใจอยู่ตอนแรกก็กล่าวว่าจะไม่อัดนะเพราะว่าจะเตรียมตัวไปตุรกีเอาหน้าแหมทุกคนรอความหวังจากเราไม่อัดก็ยังไงอยู่ใช่ไหมเอาหน้าคลิปหน้าละสิคลิปหน้านี่สิอาจจะต้องรอจนแบบเส้นเฉียดฉิววินาทีสุดท้ายคุณได้ดูกันแล้วเพราะกว่าจันจะกลับมาแล้วมาทำงานเตรียมงานพวกนี้มันใช้เวลาด้วยเหมือนกันเนาะสำหรับคนราศีมิถุนนะคะอันเลขที่ให้โชคก็คือ84ลองดูนะคะ8448ให้โชคกับคุณหรือไม่ค่ะลองดูค่ะต่อไปค่ะราศีกรกฎธาตุน้ำของเรานะครับไม่ได้หนึ่งไม้เท้าซึ่งบอกของแล้วว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาเกี่ยวกับคุณมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นคิดดีๆทำดีๆปักหลักเลยครับทำได้อย่าเอาแต่คิดนะครับให้ลงมือทำและโอกาสจะมีเข้ามาหาคุณนะครับเรื่องสุขภาพก็ดีครับการเดินทางก็มีโอกาสที่จะอาจเดินทางใกล้ๆระยะสั้นๆไปหาความสุขหาสิ่งใหม่ๆแปลกๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณโอกาสนั้นดีมากเลยครับส่วนเลขนำโชคที่อาจารย์เขาให้สำหรับราศีกรกฎคือ42เอ๊หรือเลขเก่าจะกลับมาอีก ไม่อยากย้ำเลยนี่อาจารย์บอกว่าช่วงนี้ผมอยู่ในราศีเมถุนด้วยราหูครอบ นะคะก็จะส่งผลความร่ำรวยให้กับหลายราศีเลยนะคะครับประมาณนี้ไพ่ดีครับวันนี้งวดนี้ราศีไพ่สวยค่ะไพ่สวยจริงๆนะคะส่วนต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะได้ไพ่อัศวินถือดาบหมายความว่าเจ้าชะตาช่วงนี้
อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยนะคะแต่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาไปได้ด้วยไหมได้ค่ะไม่มีปัญหาเพราะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถทะเยอทะยานแต่สิ่งหนึ่งที่แนะนำก็คือลดความทิฐิของตัวเองลงอย่างเดียวนะคะประมาณนี้ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จดีนะคะเป็นช่วงของการขจรมีอะไรเข้ามาให้รีบขวายคว้าเพิ่นบอกว่าในเร็วๆนี้จะมีคนแนะนำงานให้สำหรับท่านที่ว่างงานอยู่ให้รีบทำงานซะนะคะเรื่องของโชคลาภจะมีคนบอกกระซิบพายกระซิบมาอ๋อวันนี้เล่นเลขนี้นะคะ14ค่ะ14จะให้โชคกับคุณนะคะลองเล่นดูค่ะแล้วคุณจะรวยรวยรวยไปกับพวกเราค่ะอาจารย์ไต่มอดูตาทิพย์ค่ะลดความใจร้อนลงนิดนึงค่ะนะครับราศีต่อไปกันชาวราศีกันนะครับได้ Queen of Swords มงบอกถึงว่านั่งคงตำแหน่งแบบเหมือนมันผมความรู้สึกว่าเหมือนงานเข้ามาเยอะอะแต่ขี้เกียจทำแต่อยากให้ทำนะเพราะมันเป็นโอกาสดีๆของคุณเข้ามาทำไปเถอะงานดีปัญหามีอุปสรรคเปียกบ้างเล็กน้อยแต่มันบอกว่าคุณจะได้ก้อนใหญ่แต่ยอมเสียเขาเรียกว่าอะไรนะกุ้งฝอยตกปลากระพงเลยค่ะประมาณนั้นก็ลองเสี่ยงดูอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวเล็กๆเด็กๆบริวารนิดหนึ่งนะฮะอย่าไปจุ๊จี้จุกจิกกับเขามากนะฮะปล่อยชีวิตอิสระให้กับเขาหน่อยนะฮะเพราะมองจากตำแหน่งแล้วว่าคุณจะเหนื่อยยากกับเก็บบริวารรอบข้างของคุณนะครับส่วนงานก็ดีอย่างที่บอกนะฮะทำไปเถอะบางทีมันก็เบื่อหน่ายเนาะจ้ะแต่ถ้าทำแล้วบอกงานเยอะเงินแยะนะครับส่วนเลขที่ให้ไปคิดไปทำไปลองดูคือ40ครับค่ะลองดูนะคะเผื่อมีโชคมีชัยสำหรับคนราศีกันค่ะต่อไปนะคะราศีตุลไม่รู้จะได้ตุลกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ได้ไพ่ของคำว่าjudgment นะคะซึ่งหมายความว่าเจ้าชะตาต้องหมั่นทำบุญนิดนึงอยากมีโชคมีลาภอยากรวยก็ต้องหมั่นทำบุญสร้างกุศลก่อนจึงจะมีโชคมีลาภเกิดขึ้นนะคะเพราะมันบอกว่าอาจจะงวดที่แล้วไม่ฟื้นงวดนี้อาจจะได้คืนกลับมาแต่ต้องสร้างมีเข้ามามีโอกาสดีเข้ามาแต่ต้องสร้างกุศลก่อนจึงจะมีโชคลาภเข้ามานะคะเรื่องของการงานมันบอกว่าช่วงนี้ถ้าเกิดคุณว่างงานอยู่มีโอกาสของการที่จะได้มีคนแนะนำงานอะไรใหม่ๆเข้ามาและได้ทำในสิ่งที่คุณปรารถนาได้ไม่ได้นะคะและถ้าเกิดใครทำงานอยู่ช่วงนี้มันอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหามั่นบ้างนะคะมันทำบุญมากๆเพื่อที่ให้กุศลตรงเนี้ยเป็นตัวผลักดันให้คุณได้โอกาสใหม่ๆหรือมีทางเดินทางออกของชีวิตได้ดีขึ้นนะคะใบนี้เน้นเรื่องของการทำบุญให้มากที่สุดนะคะเรื่องของโชคลาภนะคะมันบอกว่าระวังนะคะเลขที่คุณไม่คาดคิดหรือคาดหวังมันอาจจะกลับมาได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะเลขเก่าๆได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะให้ระวังหมายเลข75ค่ะนะคะลองดูนะคะว่าคนราศีตุลจะมีโชคกับเลข75กับเราไหมลองดูนะคะขอให้โชคดีรวยๆเฮงๆค่ะต่อไปค่ะราศีนึงค่ะเสริมบารมีให้ตัวคุณเองด้วยครับค่ะคนเรามักจะลืมใช่ในการทำบุญแบบใจดีให้คนอื่นไม่หมดแต่ลืมให้กับตัวเองค่ะนะครับคนเราก็ต้องการบารมีเหมือนกันนะครับเจ้ากรรมนายเวรท่านก็ต้องการครับราศีต่อไปคือราศีพฤศจิกค่ะพฤศจิกนะครับโอ้ไพ่สวยชีวิตครอบครัวมีความสุขค่ะแฮปปี้หาโอกาสไปเที่ยวกันนะครับค่ะกอบโกยความสุขเยอะๆช่วงนี้โอกาสดีเข้าซัมเมอร์แล้วซัมเมอร์ละพักฤดูร้อนเราไม่พูดมากเพราะทุกอย่างมันดีหมดแล้วใช่ไหมครับเราพูดแต่เรื่องดีๆนะครับก็จะมีโชคส่วนเรื่องมีโชคลาภมีโอกาสการงานที่ดีเข้ามามีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณดีครับค่ะนะฮะลูกหลานก็เชื่อฟังพูดอะไรก็ฟังช่วงนี้ชีวิตดีมีความสุขครับเอาเลขไปเลยครับใช่ใช่ใช่หรือไปทั้งครอบครัวแล้วไปหยิบกันใช่ค่ะขึ้นมาเลข63ครับลองดูนะคะโชคกำลังโดดเด่นมากๆเลยแล้วก็เรื่องของการงานก็ถือว่าดีชีวิตครอบครัวมีความสุขดีอารมณ์ดีอ่ะเพราะได้สรุปดีใช่นะฮะเนาะมันสนุนกันอยู่กับค่ะต่อไปค่ะราศีธนูตะแลนแต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 นได้ควีนถือถ้วยหมายความว่าเจ้าชะตาช่วงนี้นะคะอาจจะเครียดเกี่ยวกับเรื่องของความรักเกี่ยวกับคนในครอบครัวระวังเรื่องของความรักให้มากๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องบุตรหลานบริวารอาจจะนำปัญหามาให้แต่มากมายแก่กองไหมก็ต้องตอบว่าไม่ใช่นะคะประมาณนั้นหรือคุณอาจจะเครียดเรื่องบริวารลาออกนั่นลูกน้องไม่มีนั่นว่าไปนะคะแต่ราศีธนู
อาจารย์ตายเองนะคะเริ่มมีเริ่มน้องเขาเริ่มดีแล้วขึ้นนะใช่ไหมครับดีขึ้นแล้วค่ะนะคะประมาณนั้นแล้วก็ปลดปล่อยไปหน่อยแล้วปลดไปหน่อยแล้วเพราะมีโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามามีการเริ่มต้นงานใหม่ๆเข้ามาได้ไหมก็ได้นะคะส่วนเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็สะพัดดีนะคะแต่อาจจะเครียดเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเดิมๆปัญหาเรื่องของครอบครัวปัญหาเรื่องของลูกหลานบริวารนั่นเองแต่ก็ไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องโตสำหรับคนราศีธนูมันบอกว่าราศีธนูเก่งสวยและรวยมากค่ะฉลาดพูดเหมือนตัวเองเลยนะคะเลขงวดนี้อาจารย์ให้9559ลองดูนะคะว่าราศีธนูจะรวยไปกับพวกเราหรือไม่ค่ะลองดูค่ะต่อไปราศีมังกรค่ะราศีมังกรนะครับว่าเป็นคุณหนูไฮโซเลยคุณหนูไฮโซคนนี้แต่ตัวเนี้ยค่ะใช้ของดีกินของหรูเออมันต้องใช้ของหรูกินของดีแหมเราจะสับสนละหรือว่าจะกินกระเป๋าหลุยดีเนาะสังคมรอบข้างดีครับดูสุขสบายไม่มีปัญหาอะไรนะฮะช่วงนี้อาจจะมีใครมาขอความช่วยเหลือนิดหน่อยนิดหน่อยช่วยไปเถอะครับเป็นบุญกุศลของคุณนะครับนะครับสุขภาพก็สบายอ่ะค่ะแช่มชื่นแต่ระวังเรื่องการกินนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะอ้วนเอาพักหลังรู้สึกตัวเองน้ำอ้วนๆอยู่เหมือนกันก็เหมือนอันนี้แหละเนาะมันใกล้เคียงมันดึงกระแสกันอยู่กระแสดึงดูดกันอยู่มีลาบทางปากมีลาบทางปากโอ้ลืมไปพูดถึงลาบทางปากมีแฟนคลับเอาของกินมาให้เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรนะมะม่วงเชอร์รี่ก็กล้วยหอมผมก็ได้มาแล้วหอบมาเป็นวีวีเป็นคือเครืออะไรนะไม่วีวีอะแล้วก็อะไรนะอะไรอะวุ้นวุ้นเค้กของน้องออนกินกันแทบไม่ทันกินกันแทบไม่ทันเลยแล้วก็มันโอ้ของชอบมากเลยมันม่วงแต่ขาดคนเผาให้กินแต่สิ่งที่ชอบที่สุดนะที่เห็นนะเข้าไปบ้านอาจารย์แล้วแบบโอ้ดอกลิลลี่แบบบานเบิ่งเลยโอ้เหมือนอันนี้เลยครับเหมือนหน้าผ้าอย่างนี้เราจะย้ายอาจารย์ไปอยู่ราศีมังกรแล้วเนี่ยเนาะนะก็แฮปปี้มีความสุขดีเป็นไพ่ดีฮะเราไม่ต้องพูดเยอะจ้ะส่วนเลขนำโชคที่อยากจะให้คือ70ครับค่ะลองดูนะคะเผื่อว่าเลข70จะให้โชคกับคนระวังเรื่องการกินเท่านั้นแหละค่ะเดี๋ยวจะอ้วนเอาห่วงสุขภาพคุณเดี๋ยวจะไม่สวยต้องมาลดอีกเนาะนะคะต่อไปค่ะราศีกุมนะคะราศีกุมได้ไพ่เดทนะคะมันบอกว่าช่วงนี้ถามว่าถ้าถามถึงเรื่องของสุขภาพก็ดูแลตัวเองนิดนึงนะคะหรือคนในครอบครัวจะมีปัญหาได้ไหมก็ได้ก็ดูแลรักษาพยาบาลกันว่ากันไปนะคะเรื่องของความรักระวังเรื่องของมือที่สามเข้าไว้นะคะอาจจะไม่ได้สมหวังหรือความรักที่จะตายจากไปกำลังจะมีความรักใหม่เข้ามาได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะไม่ถือว่าเป็นไพ่เสียแต่ก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นไพ่ดีสักเท่าไหร่นะคะประมาณนั้นถ้าถามถึงเรื่องของการเงินช่วงนี้เงินอาจจะสะพัดนิดนึงเข้าซ้ายออกขวาได้ไหมได้ค่ะนะคะเรื่องของโชคลาภอาจารย์ให้27เอาไปแก้ไขปลดหนี้กันดีกว่านะคะจะได้รวยรวยเฮงเฮงปังปังไปกับอาจารย์ต่ายมดุตาทิพย์เลยนะคะต่อไปค่ะราศีมีนราศีสุดท้ายราศีมีนนะครับช่วงนี้รู้สึกหดหู่นะโลกไม่สดใสเลยโลกไม่สดใสไม่ใช่ของเราแต่มันมีสิ่งดีๆมันมีสิ่งดีอยู่นะคุณจะได้ผลเหรอมันมีสิ่งดีอยู่นะแต่ไม่ได้มองถึงมองแต่เรื่องย้ำคิดจำทำแต่สิ่งที่สูญเสียไปแต่ฐานมั่นของคุณยังดีอยู่นะคิดถึงสิ่งที่มันดีๆมีคนอยู่เนาะสิ่งที่เสียก็เสียไปของดีของเรายังมีอยู่แล้วก็ดูแลของเราไปใช่ครับผลทางข้างหน้ายังมีอีกไกลนะคะมีสะพานทอดงวดที่แล้วไม่ถูกงวดนี้จะถูกไหมเนี่ยไม่อยากคิดค่ะงวดนี้คุณอาจจะถูกก็ได้งวดนี้เลขสวยเลขนี้งวดนี้สวยจริงๆค่ะแต่หน้าไพ่ไม่สวยหน้าไพ่ไม่สวยเพราะคุณมัวแต่พวงแต่เรื่องของเก่างวดที่แล้วฉันไม่ถูกฉันไม่ถูกเนี่ยไม่แน่นะงวดนี้จะเล่นดีไหมน้องเล่นดีหรือไม่ทีก็คือคุณสองจิตสองใจอ่ะจ้ะจะเล่นไม่เล่นจะเล่นไม่เล่นอะไรแล้วปรากฏว่าเสียดายแต่ภาพสรุปดีนะดีค่ะมีโอกาสเริ่มต้นดังนั้นมีโอกาสที่เริ่มต้นปลดหนี้ของงวดที่แล้วได้ด้วยนะคะลองดูอย่างนั้นเลขที่เราจะนำโชคให้กับคุณจ้ะเป็นสะพานทอดยาวไปสู่ผลสำเร็จคือ85ครับค่ะโอเคค่ะก็หมดไปแล้วสำหรับ12ราศีของเรานะคะท่านใดท่านใดอ่านฟังไม่ทันนู่นนี่นั่นทำยังไงเนาะก็ย้อนกลับไปดูค่ะดูหลายๆครั้งเพราะว่าสมาชิกของเราต้องดูหลายๆครั้งจึงจะเข้าใจแล้วจะรู้เลยว่าอาจารย์น่ะ
จากประเด็นหลักไปที่เลขตัวไหนนะคะงวดนี้เด่นที่ตัวไหนแล้วจะได้รวยๆเฮงๆปังๆนะคะเพราะว่าราศีงวดที่แล้วก็พฤษภเอาไปรับประทานเรียบร้อยนะคะได้รางวัลโล่ทองคำไป1ใบนะคะงวดนี้ขำจริงๆอ่ะต้องมาอาจารย์หนูพาเพื่อนจูงมือกันไปซื้อหนูถูกกันทั้งคู่แล้วเขาบอกว่าทั้งแผงเหลือแต่65ให้หนูซื้อหนูไม่ต้องเลือกเลยโชคเป็นของคุณเนาะนะประมาณนี้เลยใครจะคิดเนาะใช่เลขมันออกอยู่แค่นี้ใช่กลับไปวนมาวนไปวนมาจนสับสนเนาะแล้วมันงวดที่แล้วคนอาจจะเสียเยอะเพราะเนื่องจากว่าไม่มีใครคาดคิดว่าเลขจะกลับมาขนาดนี้เพราะว่า65เพิ่งออกก็มาออก56 56เพิ่งออกก็มาออก65อีกใครจะไปนึกล่ะว่ามันจะออกแต่ถ้าคุณดูเลขติดตาทิปนะคะกับพวกทีมงานเรา4ท่านนะคะรับรองถึงเลขเก่าจะกลับมามันทิตาก็เอาอยู่นะคะแล้วก็รวยกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราอยากฝากก็คือมีบางท่านก็ยังถามว่าจะเข้า VP ได้อย่างไรนะคะเพียงแค่คุณบูชา1เส้นนะคะบูชา1เส้นอาจจะเป็นหยกเขียวอย่างนี้ก็ได้นะคะบูชา1เส้นคุณก็จะได้สูตร3ตัวบน3ตัวล่างแต่ไม่ได้รับการแนะชี้แนะแนะนำใดๆทั้งสิ้นเอาแค่ไปประกอบการเสี่ยงโชคของคุณเอาเองนะคะแต่ถ้าบูชา3เส้นนะคะอาจจะอ๋อยกเต่ามาแล้วนะคะสำหรับท่านที่ถามหากันมาหลายครั้งหลายคราวแต่ว่าบอกเลยนะคะว่าของมีน้อยรีบบูชาเลยนะคะหรือคุณอาจจะเป็นเอาอะไรดียกน้ำผึ้งผมชอบหยกดำต้อนรับพระราหูนั่นนำโชคนำลาภมาให้ครับนะคะจะเป็นหยกน้ำผึ้งหรือหยกขาวหรือหยกดำเป็นเนี่ยค่ะนินดำกำไรหยกดำมีผีเสียด้วยครับดูดซับดูดโชคเลยกินท้องกลางเลยบวมตัวใหญ่ด้วยจะบอกว่าตัวนี้แบบสีดำตัวใหญ่ที่สุดเนาะนะคะแล้วก็หรือตัวใหม่นี้เลยค่ะเป็นปีเสียเปลี่ยนสีได้นะคะรุ่นเดิมมันจะเป็นเชือกนะคะรุ่นเดิมจะเป็นเชือกแต่ว่าเชือกหมดไปแล้วนะคะที่เปลี่ยนสีได้ก็แนะนำเป็นตัวนี้เป็นหินนะคะแล้วก็ตรงกลางเปลี่ยนสีเนี่ยปีเสียตัวนี้เป็นปีเสียเกรดเอด้วยนะคะเปลี่ยนสีสวยตามกันเลยเปลี่ยนสีได้นี่ครับนำโชคลาภมาให้อาจารย์บอกเป็นสีน้ำเงินแล้ววันนี้เห็นไหมสีน้ำเงินขึ้นเลยเห็นไหมให้ราศีเมถุนก็บ่งเมถุนเนาะเมถุนพฤษภเมถุนค่ะบ่งบอกแล้วรวยค่ะรวยเนาะประมาณนี้นะคะแต่งวดนี้ต้องเสี่ยงมากละลองดูค่ะเผื่อจะได้รวยเนาะนะคะก็ลองเสี่ยงโชคดูนะคะอันนี้นำเสนอแล้วก็อาจจะเป็นหินผมเห็นวันนั้นที่บ้านอาจารย์ที่มันมีอักษรทิเบตสวยนะโอ้ตายแล้วลืมเอามาลืมเอามาใช่ไหมใช่ใช่ก็สวยนะคือตรงนี้จะมีอักษรทิเบตด้วยเป็นปีเสียเหมือนกันข้างๆด้านของที่ของปีเสียแต่ตรงกลางจะเป็นเนื้อโลหะเนื้อโลหะแบบใช่ป่ะคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะเนื้อโลหะแต่ว่าด้านข้างจะเป็นอักษรทิเบตนะคะหรืออาจจะเป็นนี่สร้อยคอบางคนแบบไม่ชอบใส่กำไรต้องมานั่งระวังเขาต้องเข้าห้องน้ำต้องถอดถามว่ากำไรของเราเข้าห้องน้ำได้ไหมเข้าได้นะคะได้ครับค่ะเพียงแต่ว่ากำไรของเราเนี่ยไม่แนะนำให้สมมติว่าคุณเอาแบบซื่อๆเลยคุณล้างก้นเนี่ยถ้าคุณล้างมือซ้ายคุณก็อย่าไปใส่คุณก็ล้างมือขวาคุณก็เอากำไรมาใส่มือซ้ายถ้าคุณล้างก้นมือซ้ายคุณก็เอากำไรมาใส่มือขวาก็ล้างก้นเข้าได้ค่ะไม่ใช่เข้าไม่ได้แต่ให้คุณลองเปรียบเสมือนว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพระเป็นเครื่องรางของขลังคุณจะทำยังไงให้มันไม่เสื่อมนี่แหละอันนี้ผมเพิ่งอ่านเจอมาเลยที่อาจารย์พูดนี่แหละมีคนไปถามหลวงปู่ดูพรหมปัญโยหลวงพ่อหนูใส่แหวนพระเนี่ยใส่ได้ไหมหลวงปู่บอกว่าแล้วมือตอนเกิดมันเกิดมาจากที่ไหนล่ะเห็นไหมทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราด้วยครับนะคะก็ใส่ได้เพียงแต่ว่าอาจารย์ขอเลี่ยงในการที่คุณเอาไปทำของต่ำเท่านั้นเองนะคะประมาณนี้นะคะหรือถ้าจะเป็นบางคนบอกว่าไม่สะดวกไม่ชอบใส่รู้สึกมันเกะกะเอาเป็นรูปคำ108เม็ดนะคะเอาไว้สวดมนต์นับสวดมนต์อิติปิโส108นะคะพระคาถาเงินล้านนะคะหรืออาจจะเป็นพระคาถาเงินมหาลาภจะได้เน้นเรื่องของโชคลาภเกิดขึ้นนะคะก็ถึงมันมาเงินทำมันมาทองสังขังมาของ
เอหิมะมะนะคะประมาณนั้นจดทันไม่เอ่ยสั้นๆ นะสั้นๆไปท่องทุกวันก็ออกจากบ้านครับโชคลาภจะมาหาคุณครับค่ะนะหรืออาจจะเป็นน้ำเต้าดูดซับดูดโชคลาภดูดเงินดูดทองนะคะมีทั้งหมด3ชิ้นหรือจะเอาแค่ชิ้นเดียวก็ได้นะคะดูดซับดูดเงินดูดทองยิ่งเอาไปวางในตำแหน่งของโชคลาภหรือเงินทองยิ่งดูดเข้ามาไวขึ้นเร็วขึ้นเป็นเนื้อออกซิเดียนสำหรับคนค้าขายเนี่ยผมแนะให้ไปวางตรงเก๊ะใส่เงินของคุณด้านหน้าฮะเงินไหลเข้าแบบวางบนโต๊ะดีกว่าเพราะว่าเวลาใส่เก๊ะมันดึงความไม่ได้ชัววางบนโต๊ะสมมติเป็นส่วนใส่เงินครับวางตรงวางบนเก๊ะเงินด้านหน้าของที่คุณใส่เงินที่คุณเก็บเงินนะครับนะคะหรือถ้าเป็นอย่างนี้นะคะก็คือเต่ามังกรหรือปีเสี้ยก็มีนะคะบอกได้เพราะว่าของมีนะคะก็คือเป็นเต่ามังกรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเงินทองนะคะแล้วก็เรื่องของเดชอำนาจบารมีวาสนานะคะใครที่มีบริวารดื้อบริวารที่ค่อนข้างจะแข็งกระด้างกับเราก็ลองเอาไปบูชาแล้วก็เต่ายังบ่งบอกถึงอายุยืนยาวนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นเนาะรากฐานมั่นคงครับรากฐานมั่นคงเลยแต่ผมชอบมันเหลี่ยมเนี่ยขอจับนะขอหยิบหน่อยอันนี้ก็จะเป็นไทเกอร์อายครับลักษณะเป็นป้องๆนะคะสวยค่ะนะคะแล้วก็เป็นงานป้องกันภัยอันตรายคุณครับมีตาเสือสำหรับตัวคุณนะเด็ดอำนาจบารมีล้วนๆเลยค่ะนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของดาวนำโชคก็แนะนำว่าอย่าพึ่งเพราะว่าเดี๋ยวขออาจารย์กลับมาจากตุรกีก่อนแล้วค่อยว่ากันนะคะแล้วก็งวดวันไปดูดพลังพักผ่อนนะคะแล้วก็งวดวันที่1เมษาเนี่ยอาจารย์อาจจะออกคลิปช้านิดนึงนะคะไม่ต้องตกใจโน้ตแต่ออกให้ค่ะเดี๋ยวจะกลับมาออกให้นะคะแล้วก็ไลน์ใหม่ของอาจารย์ฝากด้วยนะคะ ID line 635192นะคะแล้วก็ติดต่อหมายเลข0902822626หรือพวกทีมงานของเราอาจารย์ลูกปงหมายเลขอะไรคะ0992944592ครับผมค่ะนะคะสามารถติดต่อโทรมาได้นะครับ24ชั่วโมงนั่นแหละเอา24เลยเหรอเอาเป็น7ก็ขนาดวันนั้น 02:00 กว่าหลับไปแล้วสะดุ้งตื่นจานมาดูดวงให้หนูหน่อยมีโทรมา 5:00 โอ้ให้จานงงแล้วอะไรเนาะขอเช้าค่อยโทรมาดีไหมเสียงแบบร้องห่มร้องไห้พอคุยไปอุ้ยหนูสบายใจแล้วค่ะแต่อาจารย์ไม่สบายเลยค่ะเพราะอาจารย์ตื่นแล้วอาจารย์เริ่มไม่สบายตัวละเนาะประมาณไม่เป็นไรครับท่านตื่นมารับได้ก็รับครับคนเราเนาะช่วยปลดทุกข์ให้เขาได้เนาะแต่ถ้าทุกข์ไม่มากก็ไม่ต้องโทรมาก็ได้นะใช่ครับนะคะประมาณนั้นเลยพอดีเขาของหายไงแล้วมันเป็นเอกสารสำคัญเราก็ดูนาฬิกายาวถามมันไม่อยู่ไหนหรอกมันอยู่ตรงใกล้ๆที่คุณนอนนั่นแหละเนาะก็ไปเจอไปหาโอ้หนูวางทับไปสัก3ชั้นนะเนาะกระดาษ2แผ่นไงจะไปวางทับไปมันปึกอย่างเงี้ยมันจะหาเจอไหมจ้ะเนาะก็หวังเป็นอย่างยิ่งทุกคนจะรวยๆเฮงๆนะคะแล้วก็บอกว่าให้คุณมาเรียนไงครับจ้ะแล้วมันก็จะมีวิชาที่จะช่วยเหลือคุณได้ในยามขับขันใช่เนาะอย่างวิชา7ตัวเนี่ยมันจะมีเรื่องของยามอัตตาในการเช็คว่าของหายทำยังไงสามีหายจะทำยังไงเนาะอุ้มเป็นเกี่ยวได้นะเนี่ยแล้วมันดูได้นะมันจะมีโชคลาภไหมตอนเนี้ยเพื่อนคุณหรือสามีคุณลูกคุณมันอยู่ที่ไหนจะทำอะไรอยู่ะนะฮะเนาะประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นไพ่24ก็สามารถที่จะถามว่างวดนี้อย่างอะไรเนี่ยไฮปรินเซสเนี่ยงวดแล้วไฮปรินเซสมันจะมีโชคไหมเห็นนะมันก็ออกไงเนาะประมาณนี้นะคะมีครับไฮปรินเซสมีเพียงแต่เป็นคนที่ขี้ลังเลนิดนึงลังเลนิดนึงให้ฟันธงอย่าลังเลเลยมีคนบอกว่าอาจารย์บอกอย่าลังเลยังเลหนูลังเลอยู่เนี่ยไม่กล้าตัดสินใจหนูก็เลยไม่ถูกนั่นเห็นไหมใช่ครับเราเตือนแล้วเนาะนะคะแล้วก็บอกข่าวอันนึงก็คือที่มูลนิธิเพิ่มบุญนะคะที่เราไปจัดงานพระราหูกันเมื่อวันที่22กุมภาที่ผ่านมานะคะพอดีว่าวันที่7เมษายนนะคะก็จะมีการจัดฉลองวันเกิดให้กับเจ้าพ่อเสือกันนะคะแล้วก็จะมีพิธีการแก้ปีชงสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาหรือไม่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงได้ไม่ก็ได้เหมือนกันนะคะและไม่มีค่าจ่ายนะคะฟรีทั้งงานเลยค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของมีอาหารเลี้ยงนะคะจะมีมีหมื่นปีลงทานให้ค่ะก็จะมีหมื่นปี
ผัดผักมงคล5อย่างนะคะและอันเนี้ยที่อาจารย์จะต้องมาจ้องมองแน่นอนเลยคือเป็ดตุ๋นจักรพรรดิค่ะหรือให้อาจารย์มั่งนะต้องเป็นจักรพรรดิเท่านั้นจักรพรรดิเท่านั้นที่ได้กินค่ะถ้าไม่ใช่จักรพรรดิอดกินค่ะนะประมาณนั้นเลยรีบไปต่อคิวก่อนตั้งแต่วันนี้เลยดีไหมใช่ค่ะขอเชิญแฟนรายการทุกคนเข้าไปร่วม งานกันนะคะแล้วก็ในงานที่เกี่ยวกับศาลเจ้าพ่อเสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะที่สถานที่ที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญตรงบางบอนนะคะเยื้องกับโรงเรียนเด่นล่าหรือแมคโครบางบอนนี่เองเหมือนหาง่ายค่ะหาง่ายค่ะมองแต่ไกลก็เห็นแล้วค่ะองค์เบลเลอร์เราเอี้ยเขาเรียกตัวเราเอี้ยนะค่ะตัวเราเอี้ยตัวเราเอี้ยใหญ่มากครับใหญ่มากมากเลยมองแต่ไกลก็เห็นแล้วนะคะถ้าคุณมาจากบางแคก็จะอยู่ซ้ายมือถ้าคุณมาจากทางบรมราชชนนีก็จะอยู่ขวามือค่ะเนาะก็คือที่เดียวกันกับที่เราไปทำพิธีครับนะคะรับพระราหูกันเนาะก็มีไลน์มาอาจารย์หนูไปไหว้พระราหูที่อาจารย์บอกนะค่ะหนูถูกโชคลาภหนูได้มาแล้วค่ะก้อนนึงอืมเนาะก็ดีใจด้วยเพราะว่าไปรับพลังเกี่ยวเรื่องของโชคลาภเลยโดยตรงเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็เราอาจจะใช้เวลาเยอะแล้วนะคะก็ฝากคืน1เรื่องของ ID Line ตัวใหม่ของเรานะคะ635192นะคะ คนเก่าอยากกระโดดเข้ามานะคะค่ากระโดดเข้ามาเมื่อไหร่บล็อกทันทีเลยนะย้ำแล้วนะย้ำแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของคือเราอ่านทุกไลน์แต่คุณอยากเข้ามาเพิ่มไลน์เพราะเราจะเหนื่อยขึ้นไปอีกเป็น 2-3 เท่าตัวเลยนะคะแล้วก็ฝากเรื่องของการเรียนในวันที่8นะคะกับวันที่17เนาะวันที่8เป็นวันแรกวันที่17เป็นวันที่2แต่เราจะสอนย้ำคืนให้สำหรับคนที่มาไม่ทันไม่ต้องห่วงนะคะส่วนเรื่องของดาวนำโชคขอพักไว้ก่อนมีคนคำถามมาเยอะมากเลยขอพักก่อนเพราะเราเพิ่งจะปิดคอร์สไปเมื่อไม่นานนี้เองนะประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเรานะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการสร้างเลขเด็ดๆ เลขสวยๆนะคะเลขกับเลขเด็ดตาทิพย์ของพวกเราแล้วก็ราศีไหนจะจับเงินล้านกับอาจารย์ลูกโป่งและอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบายบายเห็นไหมนำโชคลาภนำโชคลาภ